สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่30นะครับอันนี้ไม่ได้มาวิเคราะห์หุ้นนะครับพอดีจะมาก็คือเพื่อนผมหลายคนให้ผมทำคลิปที่เกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับก็มันก็จะมีประมาณ 5-6 ตัวนะอย่างผมทำอันนี้เป็นของ CDC Action Zone นะของหุ้นไทยนี่แหละของลุงฉลกนะครับว่ามันใช้ยังไงเซตยังไงให้มันดูสะอาดตาอาจจะไม่ได้ลงวันนี้นะครับอาจจะไม่รู้ทำเสร็จหรือเปล่านะอันนี้ก็สดๆนะผมไม่ได้คิดอะไรมานะคือติดมานานแล้วแหละเขาให้ทำให้ดูมันมีประมาณ6ตัวมีของฝรั่งหลายคนอันนี้ของคนไทยนะครับลุงฉลกนะครับแกเก่งมากนะแกเป็นเพียวเทคนิคอันนี้คุณเห็นไหมครับหน้าจอเนี่ยคุณเข้าไปที่อินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็เข้าไปที่ชุมชนนะอันนี้คอมมูนิตี้อย่างเงี้ยอันนี้นะครับดูง่ายๆนะอันนี้ตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรทาง Trading View เขาให้เรามาอันนี้มีเป็นหลายพันตัวเลยนะครับเพราะว่าคุณไปเรียนแต่จริงๆอ่ะไอ้พวกนี้มันไม่สำคัญหรอกนะถ้าคุณเทรดมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับคุณท็อปตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์นะ 87,000 นะครับดูนะไอ้คนชื่อเลซี่แบงเนี่ยคนเนี้ยลักส์อโกเนี่ยพวกนี้คุณสามารถเขียนเมลไปหาเขาได้ไม่ต้องเขียนข้างหลังอย่างผมโชว์ให้ดูนะครับคุณอยากคุยกับใครก็ตรงนี้ 80,000 เนี่ยเอามาดูเทรนดิ้งเนี่ยครับตรงเนี้ยก็อันนี้ก็กำลังเป็นเทรนด์นะแต่เราจะไปเขาชื่อCDC นะครับอันนี้นะครับเข้ามาของพิริยะนี่คือเป็นลูกชายแกนะเป็นแอคชั่น2ก็เราพูดเราจะเกี่ยวตรงนี้พูดว่าแอคชั่นโซนเนี่ยมันจะมีของแกมันจะมีเทลลิ่งสต็อปอันหนึ่งที่ใช้ก็เอาประสองอันละกันสมมติว่าอยากรู้ว่ามันทำงานยังไงนะครับคุณคลิกเข้าไปที่ชื่อเขาชื่อพิริยะหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเนี่ยอย่าดูนะครับคุณคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับชื่อพิริยะตึ๊ดๆๆนะครับเข้ามาตรงนี้เขาก็จะบอกว่าคนนี้แหละลูกชายแกนะครับดูที่สคริปต์นะครับอันนี้คลิกเข้าไปตรงนี้อยากรู้ว่ามันทำงานยังไงเนี่ยมันเขามีหลายอันนะครับคนหนึ่งก็จะมีเป็น10เนี่ยแอคชั่นโซนตรงนี้คุณคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับอันนี้แหละมันจะเป็นเวลาเราใช้อ่ะเราไม่ต้องไปคำทางเราก็แค่มาอ่านสคริปต์ที่เขาบอกว่ามันใช้ยังไงรูปร่างเป็นอย่างนี้นะแต่การเซตตั้งค่าแล้วแต่ละกันเนี่ยมันบอกว่าอันนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับอันนี้ก็ผ่านไปอย่างเนี้ย how to use ตรงนี้นะครับเห็นมากที่ผมไฮไลท์เนี่ยเขาบอกว่าใช้ตรงที่เป็นกรีนหรือแดงคือขายที่ลุงฉลกชอบพูดอะเขียวซื้อแดงขายเนี่ยครับเซลคุณก็อ่านไปแล้วกันแล้วนั่นแหละมันบอกว่าเห็นไหมมันถูกแค่ 30-40% นะครับ Factor still works long time frame นี่ไงลักก็คือใน time frame ใหญ่ไม่ใช่คุณไม่เล่น15นาที20นาที30นาทีอย่างเงี้ยชั่วโมงหนึ่งแกยังไม่เล่นเลยนะผมว่านะลุงฉลกคือผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์แกนะแต่ผมก็ฟังจากแกมาถ้าถามว่าบางทีแกก็อาจจะพูดเวอร์แต่จริงนักเทคนิคนะครับมันก็เขาถามมายังไงก็ตอบอย่างนั้นเหมือนคุณถามว่าวันนี้ฝนจะตกไหมอ่ะมันก็มีตกกับไม่ตกอ่ะแค่นั้นเองแกบอกว่าถามแกหุ้นจะลงบิตคอยจะไป 200,000 เหรียญอะไรอย่างนั้นนะแกก็ตอบไปตามกราฟนะครับมันณเวลานั้นน่ะณช่วงเวลานั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแต่จะถูกไม่ถูกไม่รู้ระยะยาวอ่ะนะครับแต่แกถามว่าบางคนไปวิเคราะห์ไปอะไรบูลลี่แกว่าอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถามว่าคนที่บูลลี่ทำได้อย่างแกหรือเปล่านะครับทุกคนก็มีผิดได้นะครับอันนี้ผ่านไปแล้วกันผมก็ไม่ได้เรียนลูกศิษย์แกไม่ได้รู้จักแกแต่ผมก็เรียนรู้มาจากแกนี่แหละแต่ก็มาหลังๆไม่ได้ฟังนานมากนะหลายปีแล้วนี่นะครับก็จะมีตัวอย่างมาปุ๊บๆอย่างนี้นะครับผมอ่านไปนะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นทุกตัวนะครับเขาจะมีวิธีใช้ละเอียดบอกหมดเลยอันนี้ตรงโน้ตเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นการแก้โค้ดของเขานะครับว่า February เงี้ยเขาแก้มากี่ครั้งแล้วแก้อะไรมาบ้างคราวนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นโค้ดของเขาทุกคนบางคนก็เปิดนะส่วนใหญ่นะผมว่า 90% จะเปิดโค้ดนี่ไงแกก็บอกมาว่า based on เนี่ยคุณอ่านตรงเนี้ยคุณจะเห็นไหมมันคืออะไร
แอคชั่นโซนอ่ะจริงๆอ่ะมันก็คือ MACD นั่นเองอ่ะ12/26ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแกก็พูดรู้สึกแกก็เคยพูดนะว่ามันคือมาจาก12ส่วน12ตัดกับ26เส้นสั้นเส้นยาวแล้วเอาแกก็อัดแอปอะแดปมาลูกชายแกก็อะแดปมาให้มันเป็นกราฟอย่างที่เราเห็นนะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่ว่าหลักการของพวกเนี้ยถ้าคุณใช้แล้วคุณต้องเชื่อมันมันบอกให้ขายก็ขายซื้อก็ซื้อแล้วเนี่ยนี่เป็นสคริปต์ของเขาเนี่ยเนี่ยคุณสามารถลอกได้นะครับคุณก็ไปเปลี่ยนตัวเลขคุณจะเอา12 26คุณชอบไม่ชอบเลขนี้คุณชอบเลข10 30ก็ได้เปลี่ยนมาเปลี่ยนข้างล่างเนี่ยนะครับเนี่ยเปลี่ยนไปคุณก็ก๊อปไปเนี่ยมันจะมีเขียนว่าพรีบายมันจะมีมันจะมีเขาจะมี6สีเตรียมตัวซื้อเริ่มซื้อเตรียมตัวขายขายเลยยังไงก็ต้องขายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูนะเนี่ยไอ้พวกสีนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแต่ไอ้พวกตรงเนี้ยนะครับลงมาเห็นไหมบายคัลเลอร์เซลคอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีบอกว่าเกิดจากอะไรทำยังไงเนี่ยจริงๆดูแล้วเหมือนงงนะมันเนี่ยนะครับพวกเนี้ยเดี๋ยวนั้นไปคุณก็จะรู้เองอะว่ามันจริงๆเราก็ไม่ต้องไปศึกษาเรื่องพวกนี้ก็ได้นะครับแต่เราสามารถแก้ได้นะเราไม่ชอบเลขนี้ไม่ชอบเลข12กับ26แต่จริงๆอะหลักการเนี่ยเขาเอามาให้อะมันก็คือ MACDDD นี่เองแต่มันออกมาอีกรูปแบบนึงโอเคอันนี้ผ่านไปแล้วกันคราวนี้มานี่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับอินดิเคเตอร์อีกทีนึงเนี่ยมันมาละเราใช้ action zone นะครับโอเคผมคลิกเข้าไปละอุ้ยมันออกมา6อันนะลบทิ้งไปแล้วกันอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นจ่ายตังค์นะคุณใส่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเสียตังค์ไม่เสียตังค์มันอาจจะใช้ไม่ได้นะทางเฟรมนี้ก็ใช้ได้เล็กๆก็ได้ดูนะครับเนี่ยนะมันจะอันนี้เป็น K-Bank ละกันเมื่อวานผมพูดถึง K-Bank นะวันนี้ก็โอเคนะแต่CPF มาวันนี้เดี๋ยวให้ดู CPF ก็ได้อย่างเงี้ยคุณเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้อย่าให้ดูนี้ก่อนละกันอันนี้มันสามารถใส่ได้โอ้โหเยอะแยะเลยข้างล่างนี่ก็ใส่ได้เยอะแยะนะครับนี่ก็เป็น ABCD อันนี้เป็นอะไรบลูโปรไฟล์ธรรมดาเนี่ยนะไม่มีอะไรนะวันนี้ไม่ได้พูดถึงบลูโปรไฟล์นะคุณเห็นไหมเนี่ยมันคือเส้นสั้นตัดเส้นยาวเนี่ยสีเขียวก็คือซื้อเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้ละกัน15มาเนี่ยเขียวซื้ออันนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ขายนะครับสีส้มเนี่ยใครเป็นพรีเซลเฉยๆนะครับแต่แดงนี่ต้องขายนั้นเดียวตรงนี้ขายไปก็ถือว่าคัดลอสไปถ้าคุณซื้อตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรมากนึกออกนะครับแต่เวลาพวกนี้มันเป็นเทรนเนี่ยที่เขาเขียนไว้ถ้ามันถูกเทรนจะกินยาวอย่างเงี้ยมาตรงเนี้ยก็ยังไม่ตรงนี้เป็นแค่ P sell เฉยๆนะแต่ตรงนี้ซื้อเลยนะครับซื้อตรงนี้หรือคือเขาเวลาซื้อใช้เดย์เปิดมาซื้อเลยที่แกพูดประจำนะครับแล้วคุณก็ปล่อยมันรันไปแล้วคราวนี้เรามาดูข้างในนะครับไส้ในจริงๆมันจะมีอะไรเยอะแยะถ้าคุณอ่านโค้ดคุณจะเห็นอันนี้คือบายนะครับอันที่จุดเริ่มต้นคัลเลอร์2เนี่ยไอ้สีเนี้ยสีอะไรสีฟ้าเนี่ยเริ่มต้นมองเริ่มต้นอันนี้เริ่มถ้าคนเก่งๆอาจจะซื้อตรงนี้ก็ได้สีนี้อันนี้ก็คือเซลล์อันนี้พีเซลเริ่มจะขายละอันนี้รองลงมานะครับก็ยังขายไปก่อนตรงนี้ยังไงก็ต้องขายเห็นไหมครับสีอันนี้ก็คือยังตัดสินใจไม่ได้มันมี6สี6 7สีแล้วคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเวลาเราตั้งถ้าเราเอาเส้นนี้ออกฟาสต์ผมคลิกอ่อยไหมเส้นสีแดงจะหายไปนี่จะหายไปมันคืออันเดียวกันนั่นเองแหละครับนี่ฮะจริงๆอ่ะไอตัวนี้ผมใช้มานานนะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วนะครับแรกถามว่า MTD มันดีไหมมันดีแต่มันช้าดิไงแล้วก็คิดมันออกไปไม่มีอะไรนะครับกูลองมาศึกษาเล่นๆดูแล้วกันสีเนี่ยก็เอาออกไม่มีไม่อยากให้มันขึ้นก็ไม่ต้องโชว์อะไรมากมายนะมันบางทีผมไม่ชอบอะไรที่มันลกตาดูนะครับมาดู input เนี่ย12/26คุณก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องไปแก้โค้ดก็ได้บางตัวเขาตรงเนี้ยตรง input เขาจะไม่ให้เราแก้เขาถูกฟิกมาแต่อันเนี้ยโอเคคุณจะไปชอบ20ยิงที่ผมบอกคุณชอบเลข10กับ30อะไรก็ได้ลองไปตั้งดูแล้วกัน source code คุณจะเป็นอะไร
open high low 3 open close อะไรอย่างเงี้ยมันมีให้เลือกเยอะแยะถามว่าเรื่องพวกนี้ผมก็เคยปรับเล่นๆมาหมดแล้วแหละแต่สุดท้ายก็หลังๆก็ไม่ได้ทำนะครับเราก็เล่นไปตามระบบไปเห็นไหมครับมาดูอย่างนี้ละกันสีนี้K-Bank นะครับดูนะครับถ้าเซลล์เห็นไหมครับจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะ18จูนเนี่ยแท่งเนี่ยก็ต้องไปละให้ขายถ้ามีช็อตก็คือช็อตแต่ถ้าเราเวลาเราเล่นจริงๆนะครับผมใส่ได้แต่ทางเฟรมนี้สมมุติว่าคุณใช้2ทางเฟรมแล้วกันอันนี้มันเป็นโน้ตบุ๊กนะฮะเวลาคุณจะให้ทางซ้ายกับทางขวามันเหมือนกันคุณกดไปที่เนี่ยที่ว่างๆแล้วคุณก็บอก apply all this indicator to ทั้งหมดอ่ะคลิกไปนะครับปึ๊บไอ้เนี่ยมันจะไปทางนี้หมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าเราเล่นวีคมันจะช้าไปผมก็เล่น2ชั่วโมงเรามาดูควบคู่กันไปนะครับว่าเป็นยังไงโอ้มันก็นานนะ11นาทีนะถ้า2ชั่วโมงเนี่ยจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่ซื้อนะครับที่126บาทถือว่าซื้อได้ราคาดีไหมตอนนี้130นะถึงแม้มันจะตกมาถึง124บาทถือว่าไม่ได้แย่นะครับเนี่ยเรื่องที่ผ่านมาวันนี้ก็ขึ้นมาบาท50นะแต่50ก็ขึ้นแค่เปอร์เซ็นต์กว่าเท่านั้นเองแต่จริงๆอ่ะพอเราเล่นมาถึงจุดๆนึงนะครับไอ้พวกนี้เราก็ใช้ก็ได้แต่ผมจะเล่นแบบตีเทรดไลน์ซะมากกว่าเนี่ยครับพอเบรกตรงนี้ไปนะอะไรก็สวยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเชื่อให้มันเชื่อม2อันแล้วกันเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เมื่อวานที่บอกไปประมาณเนี่ย125 26อ่ะตอนนี้ก็ได้4บาทแล้วนะถ้าสมมติพูดจริงๆ4แต่ถ้าเรามีสีเขียวช่วยสีแดงช่วยมาดูตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเราซื้อตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่124บาทใน2ชั่วโมงนะครับแล้วคุณก็มันก็ไปถึงที่127 3บาทกว่า128 4บาทแล้วนะเมื่อกี้เท่าไหร่124ก็ประมาณ4บาทแต่จุดที่ขายจริงๆมาตรงนี้ก็คือคุณขายได้ราคาเดิมอ่ะถูกป่ะครับถ้าคุณเชื่อมันก็ไม่เป็นไรแล้วคุณไปซื้อตรงนี้ก็ซื้อแพงกว่าเดิมมีคนถามว่าอ้าวแล้วนี้จะใช้ไปทำไมอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่ามันใช้ได้กับอันที่เป็นเทรนหนักๆเทรนแรงๆเดี๋ยวคุณจะไปเห็นในบิตคอยน์ในทองคำคุณจะรู้เลยว่าคุณจะกินคำโตคือ MTD มันจะช้าแต่ชัวร์นะครับมันจะไม่เหมือนพวกBonifi Stochastic หรือ Slow อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยเล่นเป็นรอบๆอะไรที่เป็นไซด์เวย์นึกออกไหมครับต้องแยกให้ออกนะอันนี้ถือว่าก็เขาก็เขียนอยู่ในสคริปต์บอกว่าให้เล่นที่เป็นไทม์เฟรมใหญ่ๆเท่านั้นแล้วก็อีกสำคัญคือเล่นในมันจะเป็นเทรนด์มันถึงจะได้ราคาดีคุณลองไปอ่านคุณต้องอ่านให้หมดนะครับมีอะไรคุณเขียนข้างล่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยคุณเขียนไปถามเขาได้นะตรงไหนวะมันมีการโต้ตอบกันเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยใช่ป่ะไม่ใช่คอมเมนต์นะนั่นอยู่คอมเมนต์นี่ไงตรงเนี้ยนะครับคุณเขียนไม่ถามก็เลยเป็นภาษาไทยก็ได้นี่ไงมีคนเขียนภาษาไทยด้วยเพราะเขาเป็นคนไทยนะครับเนี่ยเขาก็เก่งนะอยากได้อะไรคุณถามอะไรทุกตัวนะครับเป็นอย่างนี้หมดแล้วอีกตัวนึงที่เป็นอะไรไอ้ฮอตมันนี่ผมก็ยังเคยเขียนเมลไปหาเขาเลยไอ้เขียนตรงเนี้ยสคริปต์ว่าอธิบายให้มันละเอียดหน่อยเขาก็ตอบเมลส่วนตัวกลับมานะครับผมให้เมลเขาไว้ที่คนที่ชื่อคนจีนเนี่ยที่ชื่ออะไรพวกอะไรโฮมิลี่อะไรที่เขาไปจำได้ไหมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนโควิดสัก 2-3 ปีที่เขาเอาไปเปิดเป็นใช้ในมือถือราคาแพงนะครับมันคือเอามาจากโปรแกรมราคาเงี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยไอตัวเทรดดิ้งวิวมันมีคนทำมาแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ก่อนผมก็เคยใช้นั่นแหละแล้วพวกนั้นก็เลยแต่หลังๆรูปจะไม่มีแล้วนะครับพวกแบบปีละแสนมันจะไม่ผิดที่เป็นแบบแบงก์เกอร์รายใหญ่ซื้อจริงๆมันไม่ใช่นะอย่าผมเฉลยให้ฟังว่ามันคืออะไรแต่สีมันอ่ะตอนแรกๆก็ดูน่ากลัวนะโอ้ยมันเจ๋งจริงมีแต่คนพูดถึงนะมีคนรู้จักไปใช้เยอะนะครับน่าจะปีละแสนหรือ2ปีแสนนึงเนี่ยแสนกว่าแต่ใช้ได้กับมือถือนะมันจะใช้กับคอมไม่ได้แต่ตลาดพวกนั้นก็น่าจะไม่มีละมั้งไม่เคยถามว่ายังใช้กันอยู่ไหมเพราะว่าในนี้คุณใช้เทรดดิ้งวิวอ่ะปีนึงก็20,000คุณไปจ่ายแสนนึงทำไมอ่ะ
แล้วมีตัวเลือกให้เลือกเยอะใช่ไหมเป็นตั้งหลายพันอันคุณก็ไปศึกษาเองนะครับแล้วเนี่ยนี่ครับง่ายๆเขียวซื้อแดงขายจริงๆเราสามารถอิกนอร์สีอื่นไปได้เลยนะครับเราเอาแค่เขียวพวกสีพวกนี้คุณจะปรับเป็นสีผมชอบสีขาวนะครับหลักการที่ผมเนี่ยเพราะมันสว่างใช่ไหมผมก็ใช้ไปแล้วผมก็คลิกขวาแล้วผมก็อัพพาวทางซ้ายแล้วแต่คุณจะเลือกสีอะไรตามสบายเอามาได้ไหมสีขาวเนี่ยเห็นชัดกว่าพวกนี้มันมีลูกเล่นให้เล่นโอ้โหกูเล่นได้ทั้งวันนะครับแต่พอเล่นมันนานๆเฮ้ยมันไม่ใช่นะคุณไปหาวิธีอย่างอื่นที่จะคิดเป็นเขาเรียกอะไรสเตโครจี้ต่างๆเวลามันตกมาหนักๆหรืออะไรอย่างนี้คุณจะทำยังไงกับมันนะครับคุณดูเดย์ก็ได้นะครับเนี่ยแดงก็คือตรงนี้ต้องขายนะครับที่130ลงไปถึงไหน100ลงไป11บาทนะครับแล้วถามว่าซื้อตรงไหนที่กลับมาเนี่ยยังไม่มีให้ซื้อเลยนะครับสีขาวมีช่วงเนี้ยแค่นั้นเองซื้อ124ก็โอเคนะผมว่าไม่แย่แต่หลักการน่ะเวลาลงมาขายเนี่ยถ้าคุณเนี่ยมันเกิดอะไร3ฐาน4ฐานเนี่ยคุณเตรียมสายได้เลยถ้ามันทะลุตรงนี้ไปได้นะครับ124มันเกิด4ฐานแล้วนะครับอ่ะอย่าผมให้ดู BTC แล้วกันเดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้ลง 4% กว่านะ 61,000 BTC นะครับเราจะไม่ใช้2ชั่วโมงนะครับเราจะใช้4ชั่วโมงอ่ะผมให้ดูวันก่อนแล้วกันเห็นไหมฮะถ้าคุณเชื่อมันนะครับตรงนี้นะคุณซื้อขาวเขียวซื้อก็คือสีขาวเนี่ยเทียบประมาณเนี่ยแล้วคุณก็มาขายเนี่ยไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรตลอดมาเลยนะครับตั้งแต่40,000เนี่ยแต่คุณมาซื้อแท่งเนี่ยนี่นะครับที่เชื่อมันนะครับ43เป็นไงขึ้นไปถึง70,000 30,000 เหรียญถามว่าขายตรงไหนแดงแรกนี่ส้มแดงแรกตรงนี้นะครับคุณขาย40,000 64,000ตอนนี้ไม่มีนะครับเห็นป่ะมันต้องเต้นตอนเป็นเทรนด์เท่านั้นอันนี้เป็นปีพรีเซลนะครับก็แล้วแต่คุณละกันจะขายไม่ขายแล้วผมย้อนกลับไปนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคุณซื้อตรงนี้2-3เมื่อ6เดือนก่อน8เดือนก่อนตรงเนี้ยแล้วไปถามไงแล้วขายตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรตรงนี้ซื้อตรงนี้ถามว่าขายตรงไหนนะซื้อที่27ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่มีนะมาขายตรงนี้40,000กำไร15,000เห็นไหมครับคือมันใช้ได้แค่ตรงที่เป็นเทรนด์เท่านั้นถ้าไม่เป็นเทรนด์คุณก็ต้องไปใช้ modify แต่ผมจะให้ดูอะไรอย่างนะครับเนี่ยคุณเห็นอะไรไหมมันไปกองอยู่ข้างล่างเนี่ย 26,000 ตั้งนานเป็นชาติเลย Bitcoin อย่าผมให้ดูเป็นวีคแล้วกันคุณจะเห็นอะไรชัดเจนเลยว่าตั้งแต่มันมีข้อมูลมานะครับในวีคอ่ะต้นทุนที่อยู่ตรงไหนนะครับที่มีไบแนนซ์มาเนี่ย19,000นะครับตรงไหนเนี่ย19,000ก็คือช่วงเนี้ยเนี่ยที่มันลงมาหนักๆเนี่ยแล้วขึ้นมาถามว่ารอบนี้เป็นไงเกิดไดเวอร์เจนต์มั้ยไม่ได้เกิดนะครับแต่ถ้ามันน่ะไม่แน่ในวีคเนี่ยเห็นมั้ยก็เพราะช่วงนี้มันไม่มีนะมันที่ผ่านมาตั้งแต่ปี18หรืออะไรเงี้ยไบแนนซ์มันเพิ่งเกิดมาไงเกิดมาไม่ได้ไม่ถึง 7-8 ปีแล้วนั่นเองก็คือตรงนี้ที่เป็นโวลุ่มเขาเก็บกันเยอะปาวานเขาเก็บกันนะครับแต่ถ้าคุณดูมันก็รูปร่างคล้ายกันแหละแต่มันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ตอนนั้นเนี่ยผมจำได้เลยลองดูคลิปเก่าๆนะครับผมบอกว่าเนี่ยมันเกิดอะไรมาเจอแล้วตรงนี้แล้วอยู่ดีมันก็ลงมานะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเทียบมันเคลียร์ได้นะครับคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยคราวนี้มันจะไปแล้วอันนี้ผมเป็นผมนะผมพูดตรงๆนะผมให้รอ 52,000 48,000 นะครับถามว่าไม่เอานะครับถ้าราคาเนี่ยผมว่าผมยังไม่ซื้อผมว่ามันยังแน่นไปนะครับมีคนถามมาบ่อยเนี่ยถามว่าเวลาใช้อ่ะคุณก็มันมีให้เลือกเยอะแยะนึกออกมั้ยครับไอ้ตัวพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆอย่าว่าหลังจากที่บายคุณชอบตัวไหนนะอย่าผมบอกมาก็ได้นะครับแต่ผมจะมี 4-5 ตัวที่เขาถามมามาดูทองนะครับต
ถามลงได้ยังไงอะทองเกิดขายอย่างยางเลยนะฮะถ้าคุณซื้อมาตรงเนี้ยที่ผ่านมาปี24ไม่ได้อะไรเนี่ยซื้อขายแดงเดี๋ยวก็แดงเดี๋ยวก็เขียวแต่พอคุณมากินตรงนี้ 2,000 คุณกิน400จุดอะถามว่าตรงนี้ขายยังยังนะครับหรือคุณจะพอใจขายเหลืองแรกก็ได้ก็คือพรีเซลนึกออกไหมครับแล้วคุณจะเห็นว่าผมขยายเข้าไปนะวิธีกูดูอย่างนี้นะแท่งเนี่ยนะครับ12 April เห็นไหมมันมีไส้แดงก็คือถ้าเราเอาแอคชั่นโซนออกมันก็คือแท่งแดงเนี่ยนึกออกไหมครับพยายามนึกให้ออกนะมันจะเป็นเรียกว่าแท่งเทียนของ CDC มาซ้อนแท่งเทียนธรรมดาแท่งเนี้ยเห็นไหมมีเขียวๆโผล่แดงล่างก็คืออันนี้จะเป็นแท่งแดงนี่เขียวๆนะครับอยากให้ออกนะเวลาเทรดนะผมถึงบอกว่าจอใหญ่ยิ่งดีคุณไม่ต้องมาเพ่งนะครับคือผมไม่เคยใช้มือถือดูกราฟดูเล่นๆได้แต่เวลาเทรดไม่ใช้นะมันดูไม่ออกต้องใช้27นิ้ว29นี่ใช้ไปเลยนะครับลงทุนมันไม่กี่ตังค์หรอกมันเพราะว่าถ้าคุณใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยมองถ้าตาไม่ออกแล้วบางคนอายุเท่าไหร่50 60อย่างเงี้ยสายตายาวมันดูไม่เห็นนะครับไม่ต้องไปเค้าเรียกอะไรไปงกกับเรื่องพวกนี้นะครับซื้อไปเถอะแต่ไม่ต้องไปซื้อไอ้พวกที่จอ 4K 6K อะไรเงี้ยมันไร้สาระนะตัวละ 3-4 หมื่นอย่างเงี้ยตาเราหัวแยกไม่ออกหรอกเอามาเทรดเราไม่ได้มาดูหนังนะครับเนี่ยเห็นไหมครับใช้ได้นะเห็นนะก็คือหลักการใช้กับที่เป็นเทรนด์เท่านั้นหรือคุณจะมาดูดูอะไรดู Nasdaq ก็ได้นะครับเป็นนะ Nasdaq Nasdaq อันนี้เห็นเลยว่าขึ้นแล้วพักขึ้นแล้วพักเอานี้ออกแล้วกันนะฮะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงบูลลิโปรไฟล์นะเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยตรงนี้ซื้อเห็นครับวันนี้วันที่ออกตุลา23ซื้อตรงนี้ขาดทุนนะครับแต่พอคุณมากินเทนตรงนี้เห็นไหมไม่มีแดงเลยนะมีแดงนี้คุณก็ขายไปแล้วคุณก็ซื้อใหม่ก็ประมาณเดิมถามว่าตรงนี้เป็นไงนะจัดจำไว้นะครับเกิดแดง1 2 3 4 5ตรงนี้ถ้าเป็นผมนะผมแนะนำถ้าคุณดูอย่างเงี้ยคุณลองไปนับแท่งดูอ่ะ5 6แท่งเงี้ยแสดงว่ามันเริ่มเกิดการกระแทกแล้วแหละถ้าขึ้นมีตรงนี้ขายให้หมดนะครับเราจะไม่ยุ่งกับมันแล้วเพราะว่ามันเกิดแดงหลายแท่งเหลือเกินนะครับหรือคุณจะไม่ใช้ตัวอื่นช่วยก็ได้อะไรเงี้ย RSI เกิน50ดีสำหรับผมนะผมไม่ได้ดูว่ามัน80หรือ20โอเวอร์บอทโอเวอร์โซลใช้ไม่ได้นะราสารานะครับสำหรับหุ้นที่เป็นเทรนด์นะคือโอเวอร์บอทมันไม่ลงสักอย่างโดยเฉพาะหุ้นปั่นนะมันอยู่ที่เทรนด์อย่างเดียวนะครับตัวไหนดีอ่ะมาดูของไทยแล้วกันมาดูตัวไหนที่เป็นเทรนขึ้นหรือลงก็ได้นะตัวไหนดีอะเอาทูทูได้เห็นไหมที่ผ่านมาเอา2อันแล้วกันทูเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียอย่างนึงนะครับเพราะว่ามันเกิดช่องว่างในการควบรวมอ่ะตรงเนี้ยมันทำให้กราฟเสียไปมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่จริงๆเรานับแค่ตรงนี้นะดูวีก่อนนะครับจุดเนี้ยเป็นแค่จุด P buy เนี่ย5.75 บาทซื้อจริงๆตรงเนี้ย7 บาทถามว่าตรงนี้สูงสุด8.20 บาทตรงนี้มันในวีมันยังไม่ได้ปล่อยขายนะครับแต่ถ้าคุณดูตรงนี้ที่ผ่านมา23ปี23 September ขึ้นไปตรงนี้ขายตรงนี้ถ้าคุณซื้อที่6.95 บาทมันบอกให้ขายตรงนี้คุณขาดทุน40 ตังค์ 50 ตังค์นึกออกไหมครับถ้าเชื่อตามระบบเลยนะครับเนี่ยมันคือเป็นฟอลขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเดย์นะครับคุณซื้อแท่งแรกตรงนี้5.60 บาทตรงนี้ยังไม่มีแดงนะครับเห็นไหมแต่ก็แล้วแต่ละการเหลืองเป็นพีเซลแต่เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ทูใกล้แล้วแหละครับตอนนี้เริ่มแปลกแปลกดูบัตร7.50 บาทคุณโยนทิ้งให้หมดเอาเทนไลน์มาช่วยนะครับถ้าคุณขายไปตอนนั้นมันได้ขายตรงนี้นะครับประมาณนี้
ตรงนี้ละกัน6.95มันลงมาถึงอะไรลงมาถึงขนาดนี้ไม่มีข่าวนะครับเห็นไหมลงมาถึงลงมาตั้ง2บาทแต่ถ้าเป็นหุ้นไซเวย์ผมให้ดูหุ้นไซเวย์ละกันตัวหนึ่งOR มันก็ไม่ไซเวย์นะตัวไหนดีที่มันเป็นไซเวย์ท็อปไม่ใช่ท็อปเริ่มจะลงละสอพอสอพอมันก็เป็นไซเวย์อัพตรงนี้ถ้ากดตรงเนินขวาล่างเนี่ยมันจะเป็นเริ่มต้นของเวลาสวอจะช่วงนี้เป็นไซด์เวย์นะครับซื้อตรงนี้ขาวตรงนี้ยังไม่ได้ปล่อยขายนะฮะเห็นไหมครับจริงๆถ้าพีเซลตรงนี้คุณก็ได้ตั้งเท่าไหร่ละตั้งเกือบ10บาทแหละแต่ตรงนี้ก็เป็นฟอลเบรกฟอลคือหลอกเราตรงนี้ให้เซลแล้วก็ดันขึ้นมาซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ขาดทุนคือมันเป็นซิกแซกมันไม่มีอะไรมากแต่ถ้ามันเป็นเทรนใหญ่เมื่อไหร่คุณกำไรบานตาไทยนะอันนั้นคือคุณก็อาจจะเสียค่าคอมเสีย 2-3 ช่องแต่ถ้าเป็นเห็นไหมคุณดูวีดิครับมันได้ซื้อตรงนี้นะ195 160นะครับแต่ตอนนี้แค่ไหร่156ก็ยังมันก็ยังให้ซื้ออยู่ยังไม่ได้มีสัญญาณที่จะบอกว่าให้ขายแต่พรีเซลมาแต่ตรงนี้แหละครับตรงนี้153ลองไปเล่นๆดูแล้วกันคุณไปจับดูนะครับว่าจะเอายังไงคือหลักการพวกนี้นะครับคุณถ้าคุณใช้มันคุณก็ต้องเชื่อมันอย่าไปเถียงมันนะครับเหมือนเราเป็นคนโง่เขาให้ทำอะไรก็ทำคือมันรูปร่างมันบอกมาแต่ถ้าคุณผ่านไปนานๆคุณไม่ใช้คุณก็อย่างเงี้ยก้าวออกนะครับอยากให้ดูอีกตัวนึงละกันเป็นของแกเป็น trailing stop ละกันนะครับกดมาเยอะไปtrailing stop อย่าเปรียบเทียบแล้วกันนะครับว่ามันใช้ได้เหมือนกันไหมนี่นะครับ trailing stop เข้าไปดูนะครับผมแนะนำให้กดพวกนี้ออกนะครับสีวายเซลไม่จำเป็นต้องใช้นะครับพวกนี้บางทีลกตานะครับคุณแค่ดูสีแค่นี้เองเอาไอ้ที่มันบางๆออกไปบางคนใช้โน้ตบุ๊กเทรดเงี้ยคุณดูนะเดย์เหมือนกันนะครับผมก็อยากให้มันทำเฟรมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอันขวาเป็น trailing stop เจ้าของเดียวกันนะครับ trailing stop ไม่มีอะไรนะครับหลักการถ้าคุณไปอ่านในนั้นผมไม่เคยอ่านนะแต่ผมรู้มันทำมาจากเส้นค่าเฉลี่ย13หรือ15วันแค่นั้นเองไม่มีอะไรถ้ามันอย่าดูนะครับปตท.สผ.ถ้ามันเกิดแดงตรงเนี้ยคุณก็ขายนึกออกนะครับเขียวคุณก็ซื้อแต่คุณซื้อตรงนี้เท่าไหร่152แล้วคุณมาขายตรงนี้151ขาดทุนบาทนึงขาดทุนค่ารวมค่าคอมแต่ถ้ามาซื้อตรงนี้153เห็นไหมครับแล้วตรงนี้เท่าไหร่160คุณก็ขายก็ได้8บาท7บาทแต่ในขนาดเดียวกันถ้าดูตรงนี้คล้ายๆกันไหมอย่าลืมนะครับ MACD Action Zone มันเกิดมาจาก12 26ก็คือเส้น12จริงๆโดยพื้นฐานแล้วไม่ต่างกันนะครับเนี่ยแต่ตรงนี้จะมีดูนับเวลาเนี่ยนะ9มามีนา Trailing Stop ยังเป็น Buy อยู่นะครับผมจะบอกให้นะครับไอ้ Indicator ที่คุณเห็นเนี่ยทุกอย่างมันจะเกิดมา2แบบแค่นั้นเองมีแค่2พื้นฐานคือมาเกิดจากเทรนที่สร้างมาจากเทรนก็คือเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น exponential หรือ simple อะไรก็แล้วแต่นะครับเส้นค่าเฉลี่ยอีกอันนึงคือ momentum ก็คือ modif stochastic หรือ RSI เงี้ยที่มันจะมี momentum คือเหมือนลูกตุ้มอ่ะแกว่งขึ้นแกว่งลงก็คือที่ไอ้ตัวที่มันมีสเกลบอกว่าถึง100สูงถึง100อ่ะก็คือ RSI modify อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยมันจะไม่มีสเกลบอกนึกออกมั้ยครับโมเมนตัมลูกตุ้มแกว่งไปขวาสุดก็ต้องลงมาซ้ายอย่างเงี้ยอย่างนั้นน่ะมันทุกอย่างจะสร้างมันแค่2อย่างมาจาก MACD เนี่ยสร้างมาจาก
ซึ่งถ้าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับไอแอคชั่นโซนก็เหมือนกันไม่ใช่เจลลิ่งสต็อปก็เหมือนกันถ้าเฉลี่ยไม่ได้ใช้ RSI นะครับแต่ไอตัวที่ผมบอกว่าเป็นตัวรายใหญ่รายย่อยซื้ออันนั้นสร้างมาจากโมเมนตัมนะครับพื้นฐานมาจาก RSI ล้วนๆอย่าให้ดูเขาเรียกอะไร MADX ใช่ป่ะจำไม่ได้ละอย่าไปหาก่อนนะไม่จำไม่ได้นี่นะครับคล้ายๆกับหลักการนะครับถ้าเป็นเทรนอย่างเงี้ยได้กินไหมเป็นไซด์เวย์ไม่ได้นะครับโดนกระซวกนะคือพวกนี้คุณก็ต้องแยกออกก่อนว่าถ้าโมเมนตัม RSI กับโมดิฟายเงี้ยคุณใช้ที่ตอนไซด์เวย์ดีแต่ถ้าเป็นเทรนคุณต้องใช้พวกค่าเฉลี่ยต้องแยกออกนะมาดูนะเหมือนกันอันนี้เป็นเดย์นะครับคุณดูไหมมันให้ซื้อตรงนี้คือที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณอาจจะซื้อขายจนแบบโอเซ็งแล้วไม่ไปทีวันดีคืนดีคุณชะล่าใจคุณตรงนี้คุณไม่ซื้อมันก็ไปเลยเห็นไหมครับ42,000แล้วขายไม่ขายตรงไหนนี่คือชัดเจนนะให้ขายตรงนี้นะครับวันที่15 มีนา 24ให้ขายที่70,000ได้กำไร18,000แต่ในนักเวลาเดียวกันในแอคชั่นส่วนไม่ได้บอกให้ขายนะครับมีแค่พีเซลเฉยๆอันนี้ไม่ได้บังคับนะพีเซลก็คือขายไม่ได้ก็ขายไม่ขายก็ได้แต่ถ้าเป็นแดงคือต้องขายมัดมือชกต้องขายนะครับไปดูสีแยกให้ออกก่อนนะนี่ครับอันนี้เซลพีเซลอันนี้ยังไงก็ต้องขายอันนี้ควรจะขายอันนี้แล้วแต่คุณนะครับอันนี้ซื้อยังไงก็ต้องซื้ออันนี้ถ้าคุณแน่คุณก็ซื้ออะไรอย่างนั้นอันนี้ก็เอาดูไว้ก่อนเข้าไปใน watch list อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นเทรนด์มันจะดีโอเคอันนี้ลองดูแล้วกันนะครับว่าตั้งค่าอย่างไรอันนี้ก็ไปตั้ง trailing stop มีเยอะแยะนะครับของคนอื่นก็มีนะไม่ใช่ของเขาแต่หลักการมันมาเหมือนกันถามว่าเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ยากกว่าบางของบางคนนะมันจะเป็นค่าเฉลี่ยให้มาเลยเราเปลี่ยนอันนี้มันจะต้องตั้งไปที่ BFast อะไรอย่างเงี้ย multiply มันค่อนข้างจะยากบางคนมีอยู่แค่2ช่องอ่ะคุณก็เล่นไปเปลี่ยนเดี๋ยวเวลาผมหามาให้ดูแล้วกันครับตัวนี้ตัวที่เป็น trailing stop นะครับอย่างที่บอกนะมันเกินมาจากเส้นค่าเฉลี่ย15วันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะถ้าคุณไม่อ่านของเขาคุณก็คงจะเห็นนะว่ามันเกิดมาจากอะไรให้ดูทองอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยคุณคลิกตรงนี้นะครับมันจะกลับไปเริ่มเนี่ยย้อนรอยตื้อเนี่ยไม่ต้องไปคอยหมุนเมาส์นะครับเนี่ยซื้อตรงนี้2,035ถามว่าตรงนี้ขายยังเอ้ยแปลกดีเว้ยเพิ่งให้ขายวันนี้วันแรกนะอ้าวพอดีแจ็คพอตเนี่ยนะครับวันนี้30ถ้าคุณเชื่อถ้าผมใช้นะผมก็ขายแต่ทองอ่ะผมยังคิดว่าผมไม่ได้ใช้อันนี้ไงผมก็เฉยๆถ้ามันหลุดตรงนี้ผมก็ไปแล้วเนี่ย2294ตอนนี้เท่าไหร่อู้ย10เหรียญนั่นเองนะครับไม่แน่คืนนี้อาจจะเลเทะแต่ถ้าเป็นแอคชั่นส่วนยังไม่ได้ขายนะจุดซื้อพอๆกันนะครับจุดซื้อแอคชั่นส่วนโอ้ซื้อวันเดียวกันเร็วเว้ยนะครับแต่แอคชั่นโซนจริงๆมันเร็วกว่าตรงนี้บอก P cell ก็แล้วแต่จะขายไม่ขายก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดูซิ4ชั่วโมงจำไว้นะครับบิตคอยน์ทองน้ำมันคุณต้องใช้4ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยไม่ควรใช้60นาทีนะผมว่ามันเร็วไปเพราะว่าพวกนี้มันเทรดกัน24ชั่วโมงบิตคอยน์เนี่ย24ชั่วโมง4ชั่วโมง6แท่งทองเทรดประมาณ20ชั่วโมงทองก็จะมี5แท่งวันนึงนะแต่ถ้าในเซตเนี่ยคุณใช้4ชั่วโมงวันนึงก็2แท่งไม่ต่างกับวันนะไม่ต้องใช้หรอกคุณไปใช้2ชั่วโมง60นาทีอีกอันนึงดีกว่านึกออกมั้ยครับเนี่ยคุณเห็นว่าผมใช้4ชั่วโมงอ่ะจริงๆอ่ะถ้าในหุ้นหรือที่เฟกอ่ะผมจะใช้เดย์กับ2ชั่วโมงแล้วก็30นะครับ30ในหุ้นไม่ได้ใช้นะแค่2ชั่วโมงเพราะในหุ้นมันเร็วไปแล้วมันจะเป็นต้องมาเทรดทุกวันก็ได้นะดูเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวผมนี่นะครับในทองเนี่ยมันให้ขายตรงนี้แล้วนะครับ2 3 5 6
ถ้าคุณใช้2 time frame คู่กันน่ะคุณจะต้องไปฝึกให้ดีแล้วจะจับคู่มันจะมี point อยู่ไม่กี่ point นะแล้วในอินดิเคเตอร์แต่ละแบบว่าถ้ามันเขาเรียกอะไร six tag ลงมาเริ่มจะลงแล้วไอ้นี่มันแดงคุณก็ต้องขายยังไงก็ต้องขายนะจับคู่กัน time frame นี่ก็ใหญ่นะครับถ้าถามว่าตรงนี้ให้ซื้อยังมันมี fault หลอกนะครับให้ซื้อตรงนี้ว่าเมื่อวานตอน 3 ทุ่มแล้วก็โดนคัทลอสไปคุณซื้อไปตรงนี้จับมันนะครับหลุดตรงนี้นะง่ายๆนะครับ2295นรกหามหานะรับรองไหลปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยแต่ผมคิดว่ามันยังโอเคอยู่เพราะในวีคอะในวีคดูดิครับมันยังไม่ได้ปล่อยให้ขายเลยอะแต่คุณจะเป็นไงถ้าอย่างนี้เป็น VI คุณก็ปล่อยมันไปนะครับคุณจะตีเทรนไลน์ก็ได้ปึ๊บตีไม่ไปในวีคนะครับตีมาเงี้ยโอ้แนวรับของคนรุ่นวีคก็อยู่2111ประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าคุณตีเทรนไลน์แบบเฉยวางชันเนี่ยตรงนี้เริ่มเสียวนะในวีคเนี่ยหลุดนิตาเนี่ยคืออยู่ที่ว่าคุณจะเอาแบบไหนท่านนั่นเองเวลาตีเทรนไลน์มันไม่มีกฎตายตัวมีแค่จุด2จุดอย่างน้อยนะครับยิ่งเยอะยิ่งดี3จุดก็ดีอย่างเงี้ย2จุดเหมือนกันนี่ก็2จุดนะครับแล้วตรงนี้ก็2011ตรงนี้หลุดตรงนี้ไม่ดีเลยอย่างที่ผมบอกอีกแค่10เหรียญนั่นเองโอเคก็ลองดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะถามว่าถ้าใช้แล้วต้องเชื่อมันนะครับเราก็ถือว่าเราเป็นคนโง่เราเชื่อผู้เชี่ยวชาญที่เขาเป็นคนออกแบบมาให้นะครับไม่ต้องไปเถียงหรอกว่าเฮ้ยมันแดงแล้วตลาดมันดีเว้ยมีแต่ข่าวดีทำไมไม่ขายก็เราเชื่อของมันอย่าไปเถียงกับระบบนะครับเถียงไม่ขึ้นนะมันอาจจะผิด10ครั้งคุณอาจจะขาดทุนไปครั้งละเปอร์เซ็นต์ 2% ก็ 20% แต่คุณอาจจะได้กำไรครั้งเดียวอาจจะได้กำไร 100% หรือ 50% ก็ได้ทุกอย่างจะคืนหมดหุ้นทุกตัวมันจะต้องมีเทรนนะครับยังไงก็ต้องมีเทรนสักวันหนึ่งอาจจะยกเว้นปตท.นะที่มันอาจจะไม่มีเทรนใหญ่ๆขึ้นแบบ20-30% อะไรอย่างเงี้ยขึ้นต่อเนื่องคงยากกันแหละนะโอเคลองดูนะครับอย่าผมให้ดูเดลต้าเนี่ยที่เห็นไหมครับที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นหุ้นพื้นฐานดีทั้งนั้นเลยนะครับอาจจะมีบางตัวก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เห็นไหมนี่ครับ 90% นะครับเดลต้าอยู่ไหนวะที่มีสีเนี่ยก็คือพวกนี้ดูบ่อยนะโยเวนโฮมโปรนะโฮมโปรออกไปโฮมโปรไม่ดีหายไปนะเดลต้าเมื่อจะไปโดนนะครับมันหายไป PS4 Next อันนี้ก็ไม่ได้เล่นนะแค่ดูเฉยๆ 7-Up ไม่ CP พวกนี้ไม่มันหายไปเว้ยเดี๋ยวพิมพ์เข้าไปเป็นสีส้มนะเมื่อวัน BGI ดูใจก่อนมีคนบอกมาเฮ้ยวันนี้มันขึ้นเพราะว่าที่ผมเรามาดูคลิปเมื่อวานนะครับผมไม่ได้บอกให้ซื้อนะผมบอกมันน่าสนใจตรงนี้วอลุ่มโปรไฟล์นะครับที่มันกองตรงนี้วันนี้มันขึ้นมาเด้งมาถึง 8% นะแต่สุดท้ายปิดไม่รู้เกือบ 4% กว่านะแค่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้บอกให้ซื้อแต่ผมน่าถามว่ามีไหมก็มีแต่ก็ยังเป็นแค่ส่วนน้อยไม่ได้เล่นอะไรเยอะแยะนะผมไม่รู้มันจะลงไปบาทนึงหรือเปล่าแต่ถ้าจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเลยฟุกนะครับบอกเมื่อวานวันนี้ไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเบรกตรงนี้คุณต้องตามนั้น181นะครับซื้ออีกไม้หนึ่งอันนี้ไม่ได้ดูสีนะอย่าดูสีวีคเนี่ยลงมา VGI นะครับแดงแรกเนี่ย4บาทคุณดูยังไม่มีขาวนะครับ4บาทลงมาถึงบาทหนึ่งตุนตับทุนได้เลยบาท44ลงมา2.50 บาทแล้วยังไม่มีขาวเลย
แต่ในแดงในเนี้ยเริ่มมีแล้วนะในเดย์ลองดูแล้วกันอันนั้น VGI เมื่อวานใช้ volume profile นะครับอยู่นี่สีส้มตัวสุดท้ายนะครับนี่เห็นไหมครับ120นี่ไงเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับดูวีคนะราคาสูงเกิดไดเวอร์เจนซ์3ครั้งชัดเจนนะครับยังไงก็ไม่รอดพอหลุดตรงเนี้ยคีย์เวิร์ดเป็นจุดตรงนี้นะครับลงมานี่เป็นวีคนะครับถ้าหลุดตรงเนี้ยเมื่อไหร่นะเดลต้าตายห่านะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยโทนอยู่3บาทดูไม่จืดตรงนี้มันแดงแล้วนะครับแต่ในเดย์เนี่ยมันยังเล่นได้นะครับถามว่าสวยไหมผมว่าเดลต้าดูไม่ดีแล้วแหละถ้าเดลต้าไม่ดีเป็นยังไงเซตก็ไม่ดีนะเพราะว่าถูกดึงโดยเซต50นะครับตามมานะครับวีคไหนถ้าเดลต้าปิด6ต่ำ63เมื่อไหร่นะครับ64 63เนี่ย64 50เนี่ย63คุณเตรียมตัวครับรับแรงกระแทกนะเราไม่รู้นะครับว่าจะเอาไหนเนี่ยนะเดลต้าวีคที่คุณได้มา51ไปถึงเนี่ย 100% ภายในเวลาแป๊บเดียวนะแต่ช่วงนี้มันหลอกกินคุณไปเรื่อยๆดูวีคนะครับอันนี้ไม่ต้องดูเดย์นะเนี่ยช่วงนี้คุณมันหลอกกินคุณซื้อขายก็ได้กันนิดๆหน่อยๆเนี่ยครับจำไว้นะครับแอคชั่นโซนจะใช้ได้ดีกับเป็นเทรนด์เท่านั้นคุณต้องรอมันได้นะตรงนี้เห็นไหมในเดย์เหมือนกันในเดย์ทางซ้าย19 December คุณซื้อตรงนี้เปิดกระโดดแก๊ปตูมขึ้นไปถึงได้10บาทแล้วมาขายตรงนี้คือบ่อยขายก็ได้สุดท้ายไม่ได้เลยแต่คุณถ้ามันมีให้ช็อตคุณก็เริ่มช็อตตรงนี้ลงมาถึงนี่เลย20บาทนะครับแต่ตรงนี้ซื้อโดนหลอกก็ไม่ได้อะไรไงเขียวซื้อแดงขายอันนี้เขียวก็คือขาวนะครับแดงคือตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าที่ผ่านมาถ้ามันเป็นเทรนด์คุณก็จะได้เยอะโอเค42 นาทีโอ้นานมากคุณครับ